ยังไม่มั่นนะคะยังไม่มั่นกับใครนะคะยังไม่ได้มีใครเป็นพิเศษก็มีแค่คุยๆทั่วไปข่าวข่าวเมาพี่ไปทำธุรกิจทำธุรกิจค่ะก็มีคุยๆบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนมาจีบมาเจอบ้างไม่มีเลยก็ตลกเป็นทายาทนักธุรกิจใช่ค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในประเทศลาวค่ะก็เป็นคนคอยสนับสนุนในเรื่องของสินค้าของเราด้วยเนาะแล้วก็ช่วยแบบว่าขยายการตลาดให้เราด้วยเป็นการร่วมทุนค่ะเป็นการร่วมทุนด้วยค่ะทำคอคดีด้วยกันค่ะทำสบู่ด้วยกันก็เลยใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คุยกันบ้างก็คุยกันนะคะเราก็ชอบคนอายุเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนอาจจะเราก็ชอบตั้งแต่แรกแล้วเนาะแฟนคนแรกก็อายุเยอะใช่ไหมก็จริงๆก็ชอบอายุเยอะมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเหมือนมาเจอเด็กๆในวงการก็เล่าใจหน่อยเนาะแล้วก็กลับไปเหมือนเราเป็นผู้หญิงแซ่บๆเนาะใช่ก็ตอบตรงคนจริงอ่ะจะไปแอบแบลทำไมอ่ะเราไม่ได้ผู้หญิงแอบแบลเราเป็นสายตรงตอบตรงๆต่อเยอะมากค่ะถ่ายหนังสือที่เราก็ติดต่อมาเยอะมากแล้วก็พรีเซนเตอร์เยอะสุดคือพรีเซนเตอร์ค่ะเป็นเจ้าทองเพชรอะไรเงี้ยค่ะแนวแล้วเราลดอะไรเงี้ยค่ะแนวแบบแพงหรือเปล่าให้เราเป็นพรีเซนเตอร์รถกระบะอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ที่เราเหมือนคนเน้นขับกระบะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็จะมีโอกาสรับงานบ้างไหมโอกาสรับงานก็มีไปงานของเราบ้างนะคะเดินแฟชั่นโชว์พรมแดงของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่ในสายดาราของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ไปบ้างปะไปตามที่เขาเชิญอะไรเงี้ยค่ะไปลาวไปต่อยเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องหัวใจกันแน่หัวใจ20ธุรกิจ70อะน่าจะเป็นการพูดคุยกันแบบว่าเหมือนเพื่อนแซวกันมากกว่าเอออย่างเงี้ยมั่นได้แล้วเนาะมีข่าวดีได้แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่งได้แล้วมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหวนวงใหม่เลยไม่ใช่แหวนวงใหม่แหวนซื้อเองไม่ใช่ผู้ชายซื้อให้ผู้ชายซื้อให้ต้องใหญ่กว่านี้ถ้าวงนี้อ่ะใหญ่อ่ะไม่ได้ต้องให้ผู้ชายซื้อใหญ่กว่านี้ไม่ไปเลยผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตทุกคนอยากจบด้วยการแต่งงานหมดแล้วค่ะตัวเราเองเราก็อยากจะไฟนอลกับเขาด้วยการแต่งงานเหมือนกันแต่ว่าบางคนมันก็ใช่บางคนมันก็ไม่ใช่เนาะบางคนก็เด็กเกินไปบางคนก็หน่อมแนมบางคนก็เอามาเกาะบ้างบางคนอะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยใช่ไหมมันพูดตรงไปหรอก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายอย่างมันก็ต้องเอื้อกันด้วยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเคยมีคนมาเกาะเราแน่ก็อย่างที่เห็นนะคะ